สวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับวันนี้แนะนำเบสิกอาหารเวียดนามนะครับที่เห็นตรงนี้มีหอมซอยมาข้างหน้าข้างล่างเป็นสตูเนื้อนะครับอาหารแบบนี้จะเรียกว่าบ่อคอนะครับบ่อคอครับก็มีหลายเวอร์ชั่นนะครับของแบบนี้อันนี้เป็นแบบที่ทานกับบั๋นหมี่คำว่าบั๋นหมี่ในภาษาเวียดนามเนี่ยก็คือขนมปังนะครับก็เขาจะเรียกเมนูนี้ว่าบั๋นหมี่บ่อคอนะฮะนี่ครับบั๋นหมี่ขนมปังเป็นขนมปังแบบฝรั่งเศสนะครับก็เรียกถ้าตามสับตามตัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าบาเก็ตนะฮะเอาบาเก็ตเนี่ยฉีกแล้วก็เอามาทานกับบ่อคอนะฮะจะจิ้มทานอย่างนี้ครับหรืออะไรก็ได้สตูเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะหลายแบบนะครับคือบางที่ก็จะน้ำข้นบางที่ก็จะน้ำใสแต่อันนี้จะออกเป็นน้ำใสหน่อยนะครับอยู่ที่เมืองดาลัดนะครับหรือว่าภาษาเวียดเขาจะออกเสียงว่าดาลาดนะฮะดาลาดนะฮะเป็นเมืองตาอากาศบรรยากาศดีบนภูเขาของประเทศเวียดนามครับนี่ก็เป็นบ่อคอทานร้อนๆเนี่ยอร่อยมากก็คือนึกภาพว่าเป็นสตูเนื้อทานกับขนมปังนั่นเองลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะครับราคาก็ราวประมาณ 20,000-30,000 ดงนะครับก็ประมาณ30-50 บาทราวๆนั้นนะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงก็คือเอาแบบเดียวกันนั่นแหละแต่มาใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลวกเขาจะเรียกหูติ๋วบ่อคอนะครับหูติ๋วบ่อคอหูติ๋วก็ก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับแล้วก็ใส่เส้นมาลวกรสชาติก็กลมกล่อมอีกแบบนึกภาพว่าแทนที่จะเป็นข้าวซอยก็เป็นเหมือนเอาก๋วยเตี๋ยวไปใส่สตูเนื้อนะครับบางที่ก็จะมีเฝอบ่อคอด้วยเขาจะเอาเส้นเฝอมาใส่นะครับก็บ่อคอนี่สตูเขาจะมีใส่พวกแครอทใส่พวกอะไรเงี้ยมาครับนี่ก็เป็นสิ่งอาหารเวียดนามนะครับเวลาไปเวียดนามจะได้เห็นจะได้นึกภาพเวลาสั่งออกนะครับแล้วพบกันใหม่กับ channel ฟิวไทยใน YouTube ครับ